ก็คือเราอ่ะฝันเห็นลูกหมูฝันเห็นลูกหมูอ่ะ10 กว่าตัวทีเนี้ยเราไปเปิดในตำราดูอ่ะมันเลขมันอ่ะเยอะมากเลยในตำรามันจะแบบเป็นเลขอะไรก็มันเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมทีเนี้ยเราก็คิดแบบง่ายๆอ่ะฝันเห็นหมูก็12เพราะว่านักกษัตริย์ปีกุลไงนักกษัตริย์ที่12ก็เลย12เพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าถามว่าเราเป็นคนชอบเล่นหวยไหมเราชอบเล่นนะเราเป็นคนชอบเล่นหวยนะก็เวลาจะถูกอ่ะบางทีมันก็คือซื้อมั่วๆถูกไปไหว้ขอบางทีก็ไม่ถูกนะไปไหว้ขอให้ถูกหวยบางทีก็ไม่ถูกแต่บางทีซื้อแม่งมั่วซั่วเงี้ยซื้อมั่วซั่วบางทีมันก็ถูกซื้อเลขท้าย22อ่ะแต่ไปถูก3 ตัวหน้าอะไรอย่างเงี้ยซื้อเลขท้าย17อ่ะแต่ไปถูก3 ตัวหน้าอย่างเงี้ยก็มีแล้วก็ว่าบางทีของแบบเนี้ยมันเป็นที่ดวงมากกว่านะคะมันก็น่าจะเป็นที่ดวงมากกว่า